ก่อนที่จะได้แถลงข่าวขอให้ทุกท่านสงบสำรวมกายวาจาใจดึกระลึกนึกถึงทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาวันนี้ใจสบายให้ใจแช่มชื่นในความดีในบุญกุศลของเราทั้งหลายนึกอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่คุณลุงอนวัฒน์ผู้เสียชีวิตไปแล้วให้มีความสุขในสัมปรายภพและนึกแผ่เมตตาไปยังเพื่อนพี่น้องชาวไทยคลุมประเทศไทยของเราทุกคนให้แผ่ความปรารถนาดีแผ่ความเมตตาไปยังพี่น้องชาวไทยให้เราทุกคนมีความรักความเมตตาความสามัคคีซึ่งกันและกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้อภัยกันอโหสิกรรมซึ่งกันและกันมองเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและไม่เบียดเบียนกันไม่ว่าร้ายกันมีแต่ความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาร่มเงาของพระมหากษัตริย์ให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขเป็นปิ่นนานาประเทศทางด้านศีลธรรมขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่พี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนทุกท่านวันนี้ขอชี้แจงข่าววัดพระธรรมกายวันที่28กุมภาพันธ์เป็นวันที่13ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมายค้นของศาลประเด็นที่1สำหรับกรณีพระสงฆ์ที่อดอาหารอยู่ขณะนี้ปฏิบัติการเข้าสู่วันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วที่มีการจำกัดพื้นที่เข้าออกทำให้มีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งค้างอยู่ภายนอกวัดและมีสงฆ์กลุ่มหนึ่งประมาณ5รูปประท้วงให้ยกเลิกมาตรา44ด้วยการอดอาหารทางวัดก็ขออนุโมทนาในจิตแห่งความเป็นพุทธบุตรผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งผู้ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้อย่างไรก็ตามขอกราบอาราธนาให้ยุติเถิดเพราะเชื่อว่าถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านทราบเรื่องก็คงให้ยุติภารกิจนั้นเช่นกันจึงกราบอาราธนาทุกรูปเก็บกำลังใจกำลังกายกำลังใจไว้เทศสอนญาติโยมเถิดอย่าพึ่งสละชีวิตตอนนี้เลยก็ขอฝากท่านสื่อมวลชนทุกท่านไปแจ้งกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทางฝั่งโน้นด้วยว่าทางวัดมีความเป็นห่วงเป็นใยประเด็นที่2กรณีประชาชนขึ้นป้ายวีนีดฟู้ดขอยืนยันว่าทางวัดไม่ทราบเลยว่าใครขึ้นแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่ประสานงานมาก็ยินดีไปนำลงมาให้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงสายของเมื่อวานแต่เนื่องจากสัญญาณการติดต่อโทรศัพท์และก็สัญญาณการสื่อสารทั้งหลายของวัดถูกตัดจึงไม่สามารถยืนยันหรือว่าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภายนอกได้แต่ก็เรียนว่าได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่สายของวันที่27ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประชาชนไม่มีข้าวกินเขาก็บอกว่าเขาไม่มีข้าวกินจะผิดตรงไหนในเมื่อมาตรา44ก็ไม่ได้มีบอกไว้ว่าห้ามประชาชนบอกว่าหิวข้าวกรณีท่านทีมโฆษกของคสช.กล่าวว่าประเทศชาติจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีคสช.คสช.ที่ย่อมาจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินั้นปัจจุบันสงบหรือไม่ประชาชนในชาติคงเห็นได้อย่างชัดเจนชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนับเนื่องมาผ่านกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ยาวนานมากว่า700กว่าปีเราก็ไม่มีคสช.เราก็สุขสงบเรื่อยมารัฐบาลคสช.มาเพียง 2-3 ปีทุกท่าน
ก็น่าจะสามารถนิยามความสุขที่คสช.คืนให้พวกเราได้หลากหลายเราเชื่อว่าถ้าไม่มีคสช.เราทั้งหลายก็ยังคงมีความสุขตามอัตภาพแห่งตนได้ท่านทั้งหลายตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้คือกฎไตรลักษณ์ว่าด้วยเรื่องสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปตามกาลเวลานั้นคสช.ก็อย่ายึดติดในอำนาจเลยเพราะตามหลักโลกธรรม8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปดังนั้นอำนาจมาแล้วก็ไปเป็นของนอกกายได้มาแล้วก็ต้องปล่อยไปให้คนรุ่นหลังได้มารับภาระแทนดังนั้นถึงไม่มีคสช.ด้วยความสามารถของคนไทยเรากันเองก็เชื่อว่าประเทศชาติของเราก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนประเด็นที่3กรณียื่นเอกสารให้ UN กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นการแสดงตามสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ไม่ปิดกั้นความเห็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพราะสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นในเชิงอัตลักษณ์ที่หลากหลายเป็นสังคมพหุลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติสุขการแสดงออกในเชิงสันติสนทนาหรือ peace dialogue ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้กำลังทหารนั้นเป็นสิ่งที่โลกและประเทศที่เจริญแล้วนานาอารยประเทศพึงใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะการแก้ปัญหาด้วยกำลังทหารด้วยกำลังความรุนแรงนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ยุติได้แต่ก็เป็นสันติภาพเชิงลบคือยุติปัญหาหนึ่งแต่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานับไม่ถ้วนถ้าประชาชนกับประชาชนหรือประชาชนกับรัฐรบกันเองไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลายต่างหากที่จะเป็นผู้แพ้และตามมาด้วยความบอบช้ำทั้งชีวิตจิตใจสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองดังนั้นขอวิงวอนให้รัฐบาลน้อมนำรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ที่ใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้ว่าเรื่องของวัดพระธรรมกายขอให้ยุติด้วยความสงบเรียบร้อยไม่รุนแรงข้อ4ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากที่ DSI ไม่ยอมมาแจ้งความข้อกล่าวหาที่วัดเรื่องง่ายๆจึงเป็นเรื่องยากและบานปลายจนเป็นปัญหาระดับประเทศเป็นวาระแห่งชาติจนถึงปัจจุบันดังนั้นใครจะเป็นผู้รับจะเป็นอธิบดี DSI หรือใครที่จะมารับเรื่องนี้เพราะ DSI เองควรไปทวงเงินอีก 10,000 กว่าล้านบาทจากที่อื่นเพราะเอกสารทางการเงินที่มาที่วัดระบุได้มีการรับการจ่ายไปเรียบร้อยสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุพุทธสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกประการหนึ่งคณะศิษย์ก็ได้ลงขันตั้งกองทุนเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์ที่สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงขันทั้งหลายก็ยังโดนข้อหาเลี่ยไหลทั้งที่ตั้งกลุ่มแล้วก็ลงขันกันเองไม่ได้บอกเป็นการสาธารณะแต่ประการใดที่สำคัญสหกรณ์ได้ทำหนังสือขอบคุณมายังวัดพระธรรมกายและคณะศิษย์และไม่พบว่าเรื่องราวทั้งหลายจะมีมูลให้เกิดคดีใดๆทั้งสิ้นดังนั้นการมาหาค้นหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็ดีเรื่องคดีทั้งหลายก็ดีย่อมไม่พบอะไรทั้งสิ้นดังเช่นสุภาษิตไทยที่ว่าหาหนวดเต่าเขาก็ตาย
หาอย่างไรก็ไม่พบนี้ขอชี้แจงโดยชาร์ตนะฮะว่าจำนวนตัวเลขเป็นยังไงนี่คือชาร์ตเส้นทางการเงินกลุ่มแรก658ฉบับ 7,200 ล้านบาทกลุ่มแรกนะกลุ่มใหญ่เลย 63.36% จำนวน658ฉบับเป็นเช็คมูลค่า 7,200 กว่าล้านบาทกลุ่มนี้ไปที่ไหนไปที่นิติบุคคลกว่า20บริษัทและโอนเงินภายในประเทศต่างประเทศในรูปแบบการเงินสดก็ดีแคชเชียร์เช็คก็ดีโอนทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลเหล่านี้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วอยู่ในมือพี่น้องสื่อมวลชนแล้วกลุ่มที่2 135ฉบับมูลค่า 2,556 ล้านบาทไปที่บุคคลชื่อว่าวัชชานนท์แล้วก็จิรเดชแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชานี่กลุ่มที่2กลุ่มที่3จำนวน43ฉบับ932ล้านบาทมาที่วัดพระธรรมกายและพระเทพยานมหามุนีหรือหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งมูลค่าตรงนี้คณะสิทธิ์ได้ลงขันแล้วเยียวยาไปให้ที่สหกรณ์เรียบร้อยสหกรณ์ขอบคุณมาทางวัดและคณะสิทธิ์และก็ได้ถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4จำนวน27ฉบับ348ล้านโดยไปอยู่ในชื่อของนายสุภชัยศรีสุภักษรและเครือข่ายกลุ่มที่5จำนวน12ฉบับ200กว่าล้านไปที่บริษัท SW Holding กลุ่มที่6จำนวน3ฉบับไปที่สหกรณ์ต่างๆประมาณ46ล้านนี่จะเห็นได้ว่าของวัดพระธรรมกายเองซึ่งเป็นกลุ่มที่3เนี่ยมีประมาณ 8% เศษของมูลค่าทั้งหมดที่ได้มีการกล่าวถึงซึ่งลูกศิษย์ได้เยียวยาไปแล้วในช่วงในจำนวน 8% ที่ได้กล่าวไว้อีกหมื่นกว่าล้านบาทยืนยันว่าไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายยืนยันว่าไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายอีกหมื่นกว่าล้านบาทยืนยันอีกครั้งแม้ครั้งที่3ว่าไม่ได้มาที่วัดพระธรรมกายขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนำสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง DSI ตำรวจและก็ทหารกว่า 4,000-5,000 นายไปตามอีก20บริษัทหายไปไหนไปตามตรงนั้นข้อ5พื้นที่ของวัดพระธรรมกายตอนนี้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ 100% การเข้าออกของพระภิกษุแม้ไปบิณฑบาตตอนเช้าต้องพกหนังสือสุทธิสงฆ์ไปด้วยเพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเพื่อขออนุญาตเข้าออกได้แต่มีข่าวว่าจะมีการใส่ร้ายวัดด้วยการระบุว่าปืนเจ้าหน้าที่หาย400กว่ากระบอกจะเอามาซุกที่ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นพื้นอยู่ภายในวัดซึ่งปกติใช้เก็บบาตรและจีวรนับแสนผืนเพื่อโครงการบวชพระแสนรูปทั่วไทยทางวัดจึงขอชี้แจงล่วงหน้าว่าหลังจากวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากเกิดผิดปกติไม่เกี่ยวกับวัดใดๆทั้งสิ้นเพราะวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นั้นเจ้าหน้าที่ได้ค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทุกอาคารทุกชั้นทุกห้องบางอาคารไปถึง3รอบเมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยก็จะมีเสียงจากที่ปรึกษาบอกมาว่าเป้าหมายอยู่ที่อาคาร60ปีก็ไปค้น60ปีรอบที่1พอค้น60ปีไม่เจอก็บอกว่าเป้าหมายอยู่อาคาร100ปีก็มาค้นอาคาร100ปีพอค้นอาคาร100ปีเสร็จที่ปรึกษาก็บอกว่าต้องไปอยู่ที่อาคารดาวดึงก็ไปที่อาคารดาวดึงตอนนี้ก็เวียนนะวิบเป็นเวียนประทักษิณแล้ว3รอบแล้วอาคาร60ปี100ปีดาวดึง60ปี100ปีดาวดึงจนจะบวชได้อยู่แล้วฮะเจ้าหน้าที่ที่มาค้นพื้นที่ภายในวัดฮะก็ขอชี้แจงว่าเมื่อท่านละเอียดถี่ถ้วนแล้วประกาศแล้วว่าไม่พบเป้าหมายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นตั้งแต่วันที่19วัดอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐถึง3ชั้นคือชั้นที่1เจ้าหน้าที่ DSI ชั้นที่2เจ้าหน้าที่ตำรวจและชั้นที่3คือเจ้าหน้าที่ทหารเราถูกแวดล้อมอย่างอบอุ่นถึง3ชั้นด้วยกันจึงขอให้ทุกท่านรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ด้วยอย่างไรก็ตามขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่มาตรวจค้นท่านใดก็ตามที่จับบาตรแล้วจับจีวรแล้วขอให้ได้บวชตลอดชีวิตทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่รอบล้อมวัดทั้ง3ชั้นรวมทั้งทุกผลัดด้วยที่กลับไปแล้วรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายที่มาทำข่าวขอให้ทุกท่านเกิดไปทุกภพทุกชาติก็ให้เกิดได้เป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้บวชตลอดชีวิตทุกท่านนะสาธุพี่น้องนักข่าวไม่รับสาธุเหรอข้อ 6วัดพระธรรมกายยึดหลักธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราไม่เคยทำบาปเราทำแต่บุญซึ่งบางท่านอาจจะหาว่าเราบ้าบุญแต่เราก็รักในการสั่งสมบุญคือการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาส่งเสริมให้คนรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อจนปัจจุบันมีพระภิกษุที่รักษาศีล227ข้อบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนากว่า 3-4,000 รูปและที่สำคัญเรายึดหลักที่ว่าเยธรรมาเหตุปัพพะเหตุปัพพวาเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลความว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกถึงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพร้อมทั้งความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณเจ้ามีปกติตรัสสอนอย่างนี้หมายความว่าเหตุเกิดที่ใดก็ดับที่นั่นรัฐเป็นคนออกคำสั่งม.44 เองเมื่อไม่พบเป้าหมายก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสียเองความไม่สงบก็จะจบลงทางวัดและคณะศิษย์ยืนยันว่าถอยมาหลายก้าวแล้วปิดทุกประตูให้ข้อหา300กว่าคดี434หมายจับต้องบอกว่าเราถอยมาหลายก้าวจนหลังติดกำแพงแล้วไม่มีที่ไปแล้วอยู่แต่ในวัดนี่แหละดังนั้นขอวิงวอนให้ภาครัฐทั้งหลายเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่พระพุทธศาสนาเห็นแก่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ถอยเพียง1ก้าวด้วยการยกเลิกม.44 เถิดประเด็นที่7คณะลูกศิษย์ฝากชี้แจงว่ากรณีที่มีหมายค้นทางวัดพระธรรมกายก็ให้ความร่วมมือทางเจ้าหน้าที่ตลอดในการค้นทุกพื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการและในคืนวันที่16 17เจ้าหน้าที่10นายผัดเปลี่ยนทุก2ชั่วโมงก็ได้มาค้างคืนที่วัดเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่สรุปภารกิจเองว่าไม่พบเป้าหมายและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ในวันที่4ของภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายออกจากพื้นที่วัดในวันที่19ภายในบ่าย3หรือ15นาฬิกาจึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนเห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วแต่เป็นเรื่องหลักการในวงกว้างที่ว่าพระพุทธศาสนาถูกย่ำยีถูกคุกคามระถูกลังแกด้วยความไม่ชอบธรรมของกฎหมายจึงขอวิงวอนเรียกร้องให้ยุติการบังคับใช้ม.44กับประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักของประเทศไทยคือพระพุทธศาสนาหากคงบังคับใช้ม.44 นี้ไว้จะเกิดผลกระทบกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปในวงกว้างเพราะความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของพุทธศาสนารวมถึงประเทศชาติจะถูกทำลายเพราะไม่เคยมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเช่นนี้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากับองค์กรทางศาสนามาก่อนจึงขอเรียกร้องและวิงวอนให้ผู้มีอำนาจทุกท่านได้โปรดพิจารณายกเลิกการบังคับใช้มาตรา44โดยเร็วเทอญ
ต่อจากนี้ขอให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเจริญพรStatement from the devotees of Rabbatamagaya Temple, 28 February 2017 at 10 o'clock. Rabbatamagaya has given its full cooperation to state officials in searching every square inch of the temple as requested by the search warrant. On the nights of the 16th and 17th of February, over 10 officials remained inside the temple premises into our chiefs. Officials concluded that,They were not able to locate the person of interest and did not discover any property in violation of the law. However, on the fourth day of the siege, innocent monks, novices, and devotees were ordered to vacate the temple premises by 1500 hours. This affirmed the speculation that the siege is no longer a case against the most venerable Brahmacharya, and instead has become an act of aggression towards.The greater Buddhist community as a whole, through the use of unjust legislation, we plead for a stop to the use of Article 44 against innocent citizens, particularly against an organization that is a member of one of the three respected institutions of Thailand, that is Buddhism. The continued application of Article 44 will affect innocent monks and devotees far and wide.Because the trust and image of Buddhism and the Kingdom of Thailand will be destroyed. No law has ever been enforced against religion in this manner in the history of Thailand. Therefore, I implore those with authority to truly consider the immediate revocation of Article 44. ต่อไปเป็นภาษาจีนฮะอย่าเพิ่งกลับกันนะเดี๋ยวหลวงพี่มีประโยคสุดท้าย2017年2月28号早上10点法身寺全体信众公布法身寺经政府人员到法身寺进行搜查查无所获法身寺全体上下无不尽量配合政府工作人员搜查每个地区角落2月16、17号又派驻10名警察调查人员每两个小时轮班驻守在法身寺内进行搜查详细搜查过后证实在寺院内没有发现可疑人物及非法物品但第四天调查工作人员宣布要法师和沙弥以及无辜老百姓在下午三点以前离开法身寺这一个事件已经不是个人行为而是整个佛教被遭到欺负请求立刻停止第四十四条法令不要让无辜老百姓和佛教遭受此欺压因为佛教和国家的形象被破坏泰国历史自古以来都没有如此跟宗教单位逼迫使用这样的法律因此我们请求有权利的人尽快停止使用第四十四条法令Bericht von Dharmakaya Tempel Thailand am 28. Februar 2017. Von dem Durchsuchungsbefehl durch Artikel 44 von der Regierung hat der Dharmakaya Tempel eine Zusammenarbeit geleistet. Das DSI Department of Special Investigation hat vom 16. bis 18. Februar den ganzen Tempel nach den zu suchenden Personen durchgesucht und ihn nicht gefunden. Nach dem Bericht des DSI ist die zu suchende Person und nichts Illegales im Tempel zu finden. Nach der dreitägigen Durchsuchung gemäß dem Befehl sei die Durchsuchung abgeschlossen. Dennoch hat die DSI am vierten Tag befohlen, alle Gläubigen und Menschen den Tempel zu verlassen, um den Tempel abzusperren. Ist der Versuch aber gescheitert.
da die gläubigen Mönche bestunden, in den Tempel zu bleiben. Momentan ist der Tempel durch das Militär absolut gesperrt. Die gläubigen Mönche im Tempel verhungern. Da heute der 13. Tag ist, gibt es einen Nahrungsmangel. Das ist hier gegen das Menschenrecht und wir alle fordern die Aufhebung von Artikel 44. ก็ขอยืนยันนะฮะว่าทางวัดให้ความร่วมมืออย่างดีอย่างดีอย่างดีจริงๆฮะ3วันแรกปฏิบัติภารกิจเนี่ยสันติวิธีเปิดทุกที่ที่อยากที่เจ้าหน้าที่ต้องการเราเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้นและก็เป็นเพียงรับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารว่าท่านจะมาตรวจค้นวันไหนเวลาไหนกี่โมงอาคารใดในขณะตรวจท่านก็จะมีภารกิจเพิ่มเติมว่าขอเพิ่มอาคารนั้นขอเพิ่มอาคารนี้อยู่ตลอดเวลาโดยที่ทางวัดเองก็ไม่ทราบล่วงหน้าและที่สำคัญในการชี้แจงข่าวแต่ละครั้งถ้าทำความไม่สบายใจให้กับพี่ๆน้องๆชาวไทยในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายขออนุญาตขออภัยถ้าท่านไม่สบายใจแต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการที่ชี้แจงสำหรับสื่อมวลชนทุกท่านเราเข้าใจว่าท่านมีข้อจำกัดในสถานการณ์ที่อ่อนไหวและในสถานการณ์ของม.44ซึ่งขอชื่นชมพี่น้องสื่อมวลชนส่วนใหญ่ซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สมกับจรรยาบรรณของสื่อมวลชนแต่พี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักที่ออกข่าวในลักษณะยั่วยุ hate speech สร้างวาทกรรมที่ทำให้เกิดความรุนแรงความแตกแยกในสังคมสร้างความเห็นต่างให้มีรอยร้าวมากยิ่งขึ้นขอให้ท่านนึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศเรานึกว่าทุกคนเป็นพี่น้องด้วยกันถ้าเรานึกอย่างนี้ได้เราจะให้อภัยกันและเปิดกว้างทางด้านความคิดมากขึ้นที่สำคัญวัดพระธรรมกายไม่ได้มีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีปัญหากับทางรัฐบาลและคสช.ไม่ได้มีปัญหากับรัฐมนตรีต่างๆไม่ได้มีปัญหากับตำรวจทหารและ DSI สุดท้ายหลวงพี่อยากจะบอกว่าขอให้พวกเราทุกคนยื่นมือมานะฮะขอให้พวกเราบอกว่าเรารักกันแล้วก็สมัครสมานสมัครสามัคคีซึ่งกันและกันเราอยู่ร่วมกันได้ท่ามความแตกต่างแต่ขอให้มีความสุขสงบซึ่งกันและกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการออกหมายค้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีหมายค้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีความรุนแรงหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะยกเลิกม.44เพราะตั้งแต่วันที่16ถึงวันนี้28กุมภาพันธ์รัฐบาลใช้งบประมาณภาษีราษฎรไปแล้วไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทเศรษฐกิจอย่างนี้อย่านำมาใช้ในเรื่องที่ไม่สงบเลยขอวิงวอนขอความเมตตาขอความเห็นใจและที่สำคัญขอความรักจากรัฐบาลจากคสช.และหลวงพี่ก็ให้ความรักกับทุกท่านแล้วว่าเรารักกันได้เราคุยกันได้วัดพระธรรมกายถอยมาหลายก้าวจนกระทั่งหลังติดกำแพงแล้วไม่อยากเรียกว่าหมาจนตรอกนะแต่เราหลังติดกำแพงแล้วจริงๆขอให้ท่านเห็นแก่มนุษยธรรมเห็นแก่พระพุทธศาสนาถอยสักก้าวเถอะยกเลิกม.44แล้วทุกอย่างจะสงบร่มเย็นขอเจริญพรขอความร่มเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่คณะรัฐบาลแก่คสช.แก่พี่น้องทหารตำรวจแก่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอเจริญพรหลวงพี่ครับการขึ้นป้ายที่ทางสำนักพุทธนำมาติดไว้ครับตรงนี้เรามีความเห็นยังไงบ้างครับไม่ให้มีพระสงฆ์เดินทางเข้ามาเพิ่มเติมภายในพื้นที่ด้วยเคยกล่าวไว้แล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านตรัสอนุญาตเป็นพุทธานุญาตว่าให้สร้างอารามเพื่อรับสงฆ์ในจตุรทิศคือทิศทั้ง4มาพักค้างแรมได้ฉะนั้นการที่ขวางไม่ให้พระออกหรือขวางไม่ให้พระเข้าเนี่ยโดยพุทธศาสนิกชนแล้วเนี่ยไม่พึงกระทำนะเพราะเป็นการขัดต่อพุทธอนุญาตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พอสำนักพุทธคนใหม่ท่านเริ่มงานด้วยสันติวิธีด้วยความปรองดองไม่ใช่มาขึ้นป้ายอย่างนั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วก็ขออนุญาตนะฮะพระก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจเช้าก็ต้องบิณฑบาตญาติโยมเสียชีวิตก็ออกไปสวดมนต์สวดงานศพญาติป่วยญาติไม่สบายก็ต้องไปเยี่ยมทั้งนั้นขอความเมตตาเถิดเราก็อยู่ในวัดไม่ไปไหนนะฮะขอความเมตตาเจ้าหน้าที่ด้วยเจริญพรหลวงพี่ครับเมื่อวานนี้ดีไซบอกว่ามีคนในวัดกับพระเนี่ยรวมกันประมาณแค่2,000ในความเป็นจริงแล้วเท่าไหร่กันแน่ฮะในวัดเอาที่สบายใจฮะได้หมดถ้าสดชื่นเจริญพร